ระดับคาร์บอนลดลงจนเป็นกลางการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศจาก UN ครั้งนี้คือการประกาศเบื้องต้นเพื่อให้ทุกฝ่ายที่กำลังสร้างผลร้ายกับโลกได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในประเทศของตนต่อไปโปรดหยุดการโจมตีบนโลกของเราเพื่อรับประกันอนาคตของลูกๆและหลานๆของเราครับคุณผู้ชมคำกล่าวของเลขาธิการสหประชาชาติล่าสุดนี้จึงเป็นสิ่งยืนยันอย่างเป็นทางการว่ามนุษยชาติกำลังตกอยู่ในห้วงวิกฤตแห่งสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดซึ่งผลจากวิกฤตนั้นได้ทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นอย่างมากมายบนโลกและรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในแต่ละปีดังที่เราเห็นมาตลอดหลายปีนี้ศักศิลาคุณศักศิลาคุณศักศิลาโอ้โหอะไรมันจะปานนั่นเอาลองขึ้นแต่ช่างนั่งพิจารณาดูก่อนครับท่านที่รักตัวกลัวตายเนาะผมว่านะเมื่อกี้จับความได้ว่าตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมณวันนั้นนะถามว่าประชากรของโลกมันมีอยู่กี่10ล้านคนเนาะใครไปหาข้อมูลตรงนั้นได้โลกมันนี่เกิน1,000ล้านคนอยู่แล้วยุคนั้นโลกทั้งใบนะมันจะเกิน1,000ล้านคนอยู่หรือมาถึงวันนี้เนี่ยผมว่ามันอีกประมาณสัก200ล้านคนจะครบ 8,000 ล้านคนเข้าไปแล้วไอ้ตรงนี้แหละถ้าหากว่ายังคิดไม่ออกบอกไม่ถูกสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์เนี่ยคือวิทยาศาสตร์เอางี้ดีกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยผลิตขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อซัพพอร์ตมนุษย์ให้ได้รับความสะดวกสบายแล้วก็มนุษย์ก็ต้องการด้วยผมคนหนึ่งเหมือนกันต้องการสะดวกสบายแล้วก็ต้องการความปลอดภัยด้วยใช่ไหมสุดท้ายส่งเสริมความสะดวกสบายมาตลอดเคมีชีวฟิสิกส์มาตลอดมาถึงวันนี้มองเห็นแล้วอันตรายใช่ไหมครับหวังว่าอันตรายตรงนี้ที่ไม่ต้องเกิดขึ้นและเกิดขึ้นเห็นก็บอกว่าประมาณภายใน12ปีลุงบอกให้15ปีภายใน12ถึง15ปีถ้าหากว่าสิ่งใดๆที่อยู่อย่างเงี้ยล่มจมได้ไหมเนี่ยเข้าทางกันบางทีมีหน้านะไวรัสโคโรนาจึงมาเตะแต่ขาอย่างแรงของมนุษยชาติเพื่อให้มนุษย์กลับมาคิดถึงหาที่มาต้นต่อของความที่จะโลกใบนี้มันจะพังทลายไปก่อนลุงก็พูดจังหนึ่งในนั้นก็คืออาวุธนิวเคลียร์ชาวโลกก็พูดถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์นะซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับไฮโดรคาร์บอนครับลุงมองข้ามไปเลยมองข้ามไปเลยนะให้ดูไปชิปจอยอันนี้มันแค่อะไรล่ะแค่มนุษย์มองเห็นตรวจวัดตรวจสอบได้ครับไอ้สิ่งที่มันตรวจวัดตรวจสอบไม่ได้เนี่ยไอ้เจ้าความเบาบางของชั้นบรรยากาศโลกตรงนี้ต่างหากที่ไม่มีใครมองกันนะครับนี่ขนาดมหาอำนาจฝั่งตะวันตกประเทศเดียวนะฮะทดลองนิวเคลียร์ถึง
43ครั้งถึง43ครั้งเลยอะไรมันจะขนาดนั้นนา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 เหนื่อยนะพี่เนาะหรือใครจะว่าไงแล้วก็แต่ละครั้งก็รู้อยู่แล้วว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มันทำด้วยก๊าซไฮโดรเจนเวลามันระเบิดตูมเนี่ยมันควบคุมไม่ได้เลยจะเอาจุดนี้มาเป็นตัวบล็อกชั้นบรรยากาศเอาไว้มันไม่ได้เลยมันไปทั่วเลยทั่วโลกเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยหลังที่มันระเบิดเกิดขึ้นมันที่เรียบร้อยแล้วมันสืบเนื่องกันต่อเนื่องกันภาษาพุทธศาสตร์เขาบอกว่าเกิดภาวะสภาวะสันตติสันตติคือสืบเนื่องกันก็เหมือนกับสปริงเนี่ยสปริงรูปสปริงมันม้วนไปเงี้ยนึกออกไหมครับมันเริ่มต้นเงี้ยมันออก360องศาที่นี่ครับไม่รู้แล้วครับแตกตัวมันก็ออก130องศายังไม่พอยังมีแนวตั้งอีกแนวรากอีกแนวตั้งก็ขึ้นไปทำลายกลุ่มก๊าซโอโซนเขาให้ที่ก็บอกว่าจะต้องดูดซับหรือว่าควบคุมความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่ให้เข้ามาในโลกใบนี้มากจนเกินไปเมื่อเวลามันถูกทำลายกลุ่มก๊าซโอโซนแล้วนะความร้อนจากดวงอาทิตย์มันจะไปเหลือไหมเนี่ยใครไปห้ามดวงอาทิตย์ได้เนี่ยนี่แนวตั้งนะเนี่ยเห็นได้ยังครับมันทดลองไปแล้วเอาคืนไม่ได้เหมือนกับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาเอากลับคืนไม่ได้หรอกเมื่อเอากลับคืนไม่ได้ถามว่าจะยังไงต่อครับนะกลุ่มรวยเนี่ยนะครับกลุ่มรวยเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มที่ทำลายธรรมชาติอย่างย่อยยับคือกลุ่มรวยครับผมมันทำยังไงฮัลโหลเอาเลยรู้เลยทุกอย่างเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วตามนั้นแล้วกันจบคนรวยมันใช้แค่นี้เนี่ย ทุกอย่างเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วก็ประสานสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจจะดีไปไหนผู้มีอำนาจที่คอยดูแลทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางน้ำทางดินในดินนะธรณีเนี่ยนะครับก็มีทั้งกรมไม่ใช่หรือแล้วก็บนผิวดินแล้วทีนี้ป่าไม้ไม่เหลือทั้งในดินในน้ำแล้วก็ในอากาศกี่ปีมาแล้วที่ว่าที่เป็นเครื่องมือผู้ที่ร่ำรวยยกหูโทรศัพท์หน่อยเดียวนะครับนี่มันมาจากอะไรผมว่านะมาจากการบริหารรวมศูนย์ครับแปลว่าคุยกับคนคนเดียวแล้วคนนั้นมีอำนาจสั่งการลงล่างจอมแหงจบเลยแล้วข้างล่างผู้ใต้บังคับบัญชาเต
จะเป็นหน่วยงานไหนหรือไม่ได้เด็ดขาดทั้งท่านที่รู้ต่ำตานั่นนะมาจากการบริหารจัดการแบบรวมอำนาจเห็นยังครับใช่นะถ้าจะมีการปรับแก้ตรงนี้ก็ต้องย่อยออกไปยกเว้นความมั่นคงอย่างเดียวต้องรวมศูนย์อำนาจการบริหารจัดการเราต้องปล่อยให้กับแต่ละจังหวัดเขาจัดการเองทีนี้แต่ละจังหวัดก็ต้องดูแลประชากรของแต่ละจังหวัดมันก็แคบเข้าประชากรมีอาชีพอะไรต้องการอะไรความมั่นคงเท่านั้นนะฮะที่ถือว่ารวมศูนย์ทั้งหมดเอาอีกอันนึงก็คือเรื่องของการเงินไม่รู้นะต่างประเทศเนี่ยรวมศูนย์ได้ครับการเงินการคลังรวมศูนย์ได้ถ้าเป็นการนะความมั่นคงงานต่างประเทศงานการคลังในพวกประสงค์ภาษีพวกนี้ก็ถือเป็นส่วนกลางนอกนั้นก็บริหารพวกไม่รู้นะบริหารทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละจังหวัดจะเป็นภาคพื้นดินจังหวัดไหนที่มันเกี่ยวข้องกับทางด้านทะเลน้ำใช่ไหมก็คือมีประมงเข้ามายุ่งเกี่ยวมันจะแคบลงเยอะเลยดีไม่ดีทีเนี้ยประชากรในจังหวัดนั้นก็จะโวยเขาเองใช่ไหมครับใช่ไหมฮะแล้วฝ่ายความมั่นคงก็ต้องคอยดูโวยมาในระดับไหนแต่ละจังหวัดเนี่ยครับผมว่านะมันจะง่ายด้วยแล้วเขาก็แยกไปยังแต่ละอำเภอต่อแต่ละตำบลต่อมันง่ายไหมครับไวด้วยเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการให้ได้ก่อนที่จะถึง12-15ปีก่อนที่มันจะพังภาพราบพนาศูนย์นี่นะถ้าแค่นี้ยังมองไม่ออกบอกไม่ถูกเมื่อกี้เขายังบอกว่าแล้วคนที่เกิดวันพรุ่งนี้เขาจะอยู่ยังไงต่อเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ในวันนี้ไม่เห็นความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูยิ่งภูมิอากาศมันกระเทือนไปหมดถามว่ายังไงล่ะต้องทำลายให้หมดอาวุธนิวเคลียร์ถ้าไม่ทำลายกันก็ลุยกันให้มันหมดให้มันสิ้นซากไปเลยมันจบไปเลยเอาใส่เข้าไปเอามันปึ่งปังปึ่งปังกันวันพรุ่งนี้ก็เชิญนักวิทยาศาสตร์สิครับให้มันจบมันจะรู้ภัยเป็นภัยกันอย่างน้อยสุด7-8 พันล้านคนจะเหลือจะครึ่งหนึ่ง นะใช่ไหมลดประชากรลดไปโดยปริยายด้วยไม่รู้ใครดีใครอยู่ใครแข็งแรงก็อยู่ก็แค่นั้นเองก็ต้องคิดอย่างเงี้ยไม่คิดยังไงต่อใช่ไหมครับเอาล่ะแค่นี้ก็น่าจะพอนะพูดกันมากี่ปีแล้วเรื่องของภูมิอากาศท่านบรรยากาศโลกสุดท้ายก็จะพูดใช่ไหมครับมันเป็นมาเยอะแล้วยังไงลุงก็บอกว่านั่นคือเกิดมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์แล้วแต่ละประเทศทีเนี้ยทดลองเท่ากับเท่าไหร่แล้วทีเนี้ยเนี่ยประเทศเดียวเนี่ย43ครั้งเนี่ยยังไงต่อแล้วก็ทดลองกันทั่วทุกภูมิภาคทีเนี้ยเมื่อกี้ได้ยินแค่มหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหม
จอหมดออสเตรเลียก็เจออเมริกาฝั่งตะวันตกแถวแคลิฟอร์เนียก็เจอฝั่งตะวันออกนี่แหละครับจะเป็นฟิลิปปินส์ก็ดีเวียดนามจีนเจอหมดแล้วครับที่ว่าแค่ตรงนั้นเองแล้วประเทศอื่นเอาไว้ที่ไหนทีเนี้ยไอ้กากนิวเคลียร์กากนิวเคลียร์แล้วเรือดำน้ำทีเนี้ยมันจะหนีไปไหนใช่ไหมเรือดำน้ำเม็ดเรือเดินทะเลเหล่านี้เป็นต้นที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์โอ้โหมันโคตรร้อนมากครับน้ำนั้นมันต้องระบายความร้อนอย่างมากมายมหาศาลนะครับไอ้พวกเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ระบายไปที่ไหนเรือดำน้ำเนี่ยรับรองเลยครับแล้วมันติดตลอดที่เนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงโอ้โหไอ้ความร้อนเหล่านี้แหละครับที่มันทำให้มหาสมุทรร้อนเพิ่มขึ้นที่เขาว่าอีกแล้วใช่ไหมฮะไปขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันจะเหลืออะไรภูเขาน้ำแข็งมดไม่ต่างจากปลวกปลวกกินต้นเสาเรือนเคยเห็นไหมฮะเพราะความร้อนมันเป็นยังไงจริงเอาล่ะสรุปความว่าถ้าหยุดนิวเคลียร์ไม่ได้มันถึงจะหยุดเลิกเดี๋ยวนี้ไอ้สิ่งที่มันทดลองมาแล้วนะมันก็ไม่หยุดต่างนี่เนี่ยไหนๆก็ไหนแล้วลุยแม่งเลยดีไหมกดปุ่มเลยลุงไม่เกี่ยวนะตอนนั้นลุงไม่เกี่ยวนะลุงรู้อย่างเดียวว่ามันร้ายแรงที่สุดพูดกันมานานลุงเนี่ยพูดกันกว่า20ปีนะเรื่องนี้ครับเรื่องนิวเคลียร์เอาเรื่องหนึ่งครับผมเรื่องนี้ก็น่าสนใจครับเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับพลังจิตมีจริงฟังคำว่าพลังจิตนะครับจิตมันเป็นยังไงต่อนะสักตั้งนะพี่นะอ้าว3 2เพราะพลังจิตมีจริงนักวิทยาศาสตร์ทดลองถอนกายทิพย์ไปสำรวจดวงดาวในระบบสุริยะเรามักจะได้ยินคำพูดเน็บแนมที่ว่าฝรั่งเขาเดินทางไปในอวกาศสำรวจดวงดาวต่างๆด้วยยานอวกาศมีการค้นพบสิ่งใหม่ๆและตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อพบกับสัญญาณของสิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์ต่างดาวแต่คนไทยไปไกลกว่านั้นคนไทยสามารถถอดจิตไปนั่งคุยเป็นเพื่อนกับมนุษย์ต่างดาวได้คนไทยสามารถนั่งสมาธิเรียกให้ UFO มาปรากฏตัวได้สามารถสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวจากดาวเคราะห์ต่างๆในจักรวาลอันไกลโพ้นโดยการนั่งสมาธิใช้จิตโดยไม่ต้องเดินทางหรือใช้ยานพาหนะใดๆฟังดูอาจจะเป็นเรื่องตลกไร้สาระเป็นไปไม่ได้แต่เชื่อหรือไม่ว่าชาติตะวันตกผู้นำด้านอวกาศและเทคโนโลยีอย่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียก็มีการใช้พลังจิตถอดกายทิพย์ไปสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆมาแล้วและผลการทดลองก็ได้ผลที่น่าพอใจใกล้เคียงกับการสำรวจด้วยยานอวกาศด้วยการทดลองเป็นการส่งกายทิพย์ไปสำรวจดวงดาวมนุษย์โดยทั่วไปเชื่อว่าความตายคือวาระสุดท้ายของชีวิตมันเป็นโศกนาฏกรรมที่พึงหลีกเลี่ยงและไม่มีใครอยากจะเจอในขณะที่นักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวของชีวิตหลังความตายโดยอาศัยคำถามง่ายๆจากมนุษย์ทั่วทุกมุมโลกว่าตายแล้วไปไหนจนในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็ได้หลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่าชีวิตไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายหากแต่มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเพียงแต่มนุษย์ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสพื้นฐานจึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพิสูจน์และสรุปออกมาให้น่าเชื่อถือได้ประเด็นนี้กลายเป็นเรื่องท้าทายแก่วงการวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง
ดยเฉพาะวงการแพทย์ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับการเกิดและการตายดังนั้นรายงานที่อ้างว่าพบผู้มีประสบการณ์หลังความตายจึงมักมาจากนักวิทยาศาสตร์และกลุ่มแพทย์เป็นหลักซึ่งไม่น้อยไปกว่านักวิญญาณศาสตร์ที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณและชีวิตหลังความตายโดยเฉพาะรวมทั้งนักฟิสิกส์บางท่านที่ให้ความสนใจอย่างจริงจังในเรื่องนี้แล้วเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าใจเรื่องชีวิตหลังความตายดีขึ้นต่อไปมนุษย์คงไม่ใช่เพียงแค่รับรู้ถึงความเป็นจริงในมิตินี้เท่านั้นหากแต่ยังรู้จุดหมายปลายทางของชีวิตที่แท้จริงอีกด้วยผลจากการค้นคว้าวิจัยทำให้ตรวจพบพลังงานของจิตที่ไม่ได้สูญหายไปหลังจากที่เสียชีวิตแล้วหลังจากที่กายเนื้อถูกทำลายลงพลังงานดังกล่าวยังคงมีอยู่นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีสภาพเป็นพลังงานเหมือนแม่เหล็กไฟฟ้าและเชื่อว่ามีพลังนอกเหนือจากนี้ซ่อนอยู่ด้วยซึ่งทางด้านนักฟิสิกส์ก็สามารถค้นพบความจริงในระดับที่ละเอียดกว่านั้นจนสามารถพิสูจน์พลังงานนั้นในทางคณิตศาสตร์และสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของร่างกายและจิตวิญญาณได้จนเกิดเป็นวิชาพลจิตวิทยาหรือparapsychology ซึ่งเป็นอีกสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นศึกษาเรื่องชีวิตหลังความตายเป็นหลักในปี1950สหรัฐอเมริกาได้ก่อตั้งสถาบันค้นคว้าทางด้านจิตวิญญาณขึ้นที่เมืองเดอร์แฮมรัฐนอร์ทแคโรไลนาชื่อมูลนิธิค้นคว้าด้านพลังจิตเนื่องจากในสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญของสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาด้านพลังจิตก้าวล้ำนำหน้าสหรัฐอเมริกาไปมากแล้วทางด้านจิตวิญญาณจึงทำให้สหรัฐอเมริกาเริ่มหันมาสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณและพลังจิตมากขึ้นสถาบันแห่งนี้ของสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นวิจัยในเรื่องของการถอดกายทิพย์และพลังจิตเป็นหลักและหนึ่งในเจ้าหน้าที่ขององค์กรนี้มีผู้ที่สามารถถอดกายทิพย์ได้นั่นก็คืออิงโกสวอนซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติโดยที่เขามีความสามารถพิเศษที่ถูกค้นพบเมื่อครั้งยังเป็นเด็กระหว่างที่เข้ารับการผ่าตัดต่อมทอมซินหลังจากนั้นอีก 2-3 ปีเขาจึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาและตัวเขาสามารถปลอดกายทิพย์ได้รวมทั้งสามารถควบคุมพลังจิตของตัวเองได้อีกด้วยในปีคศ1972อิงโกสวอนได้รับการติดต่อจากดร.คาริสโอซิสนักวิทยาศาสตร์จากสมาคมค้นคว้าวิจัยด้านพลังจิตของอเมริกาเพื่อทำการศึกษาทดลองถึงพลังจิตที่เขาสามารถควบคุมได้ซึ่งจากการทดลองขั้นพื้นฐานหลายครั้งมีข้อสรุปว่าอิงโกสวอนมีความสามารถพิเศษเรื่องพลังจิตนี้จริงและต่อจากนั้นสถาบันวิจัยค้นคว้า Stanford Research Institute ซึ่งมีชื่อเสียงของแคลิฟอร์เนียก็ได้มาทำการทดสอบเขาเช่นกันซึ่งได้รับผลการทดลองที่น่าประหลาดใจเช่นเคยโดยชวนสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาสามารถถอดกายทิพย์ได้จริงโดยการทายว่ามีอะไรอยู่ในกล่องที่ถูกซ่อนเอาไว้ในห้องหนึ่งได้อย่างถูกต้องทั้งหมดไม่ว่ากล่องนั้นจะใส่สิ่งที่เกินคาดเดาแค่ไหนก็ตามเพราะเขาสามารถถอดกายทิพย์ไปดูได้นั่นเองนอกจากนี้ยังมีผู้ที่มีความสามารถด้านพลังจิตอีกคนก็คือแอโรเชลแมนซึ่งมีความสามารถเช่นเดียวกับสวอนและมีอาวุโสสูงกว่าทั้งคู่มีความคิดตรงกันว่าความสามารถนี้น่าจะใช้ในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับจักรวาลและความลับของดวงดาวต่างๆได้จึงมีผู้สนับสนุนให้ทั้งคู่ได้ร่วมงานกับนักวิทยาศาสตร์จนในที่สุดวันที่27เมษายนปี1973ทั้งสองได้มีโอกาสร่วมงานค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์กันจริงๆโดยทั้งเชอร์แมนและสวอนได้ถอดจิตไปสำรวจดาวพฤหัสบดีรวมถึงบริเวณรอบๆดาวดังกล่าวโดยการทดลองครั้งนี้อยู่ในความควบคุมของนักฟิสิกส์แห่งสถาบันค้นคว้า
วิจัยสแตนฟอร์ดอย่างใกล้ชิดเมื่อผลการสำรวจออกมาก็ได้นำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากยานสำรวจ Pioneer 10โดยยาน Pioneer 10นี้เป็นยานสำรวจที่ไม่มีนักบินควบคุมที่ส่งไปสำรวจดาวพฤหัสบดีโดยองค์การ NASA ผลการสำรวจด้วยการถอดกายทิพย์ของทั้งสองให้ข้อมูลว่าดาวพฤหัสบดีมีชั้นบรรยากาศที่ร้อนระอุตลอดเวลามีลมพายุและมีจุดแดงคล้ายการระเบิดขนาดใหญ่นอกจากนั้นชั้นบรรยากาศยังก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนของคลื่นสัญญาณวิทยุจากยานไพโอเนียร์10ทำให้คลื่นวิทยุลงไม่ถึงพื้นผิวดาวยานจึงไม่สามารถบอกลักษณะพื้นผิวของดาวพฤหัสบดีได้แต่นักพลังจิตทั้งสองสามารถบอกได้ว่าที่นั่นมีภูเขาและมีสภาพพื้นผิวเป็นอย่างไรต่อมาทั้งสองได้ถูกขอให้สำรวจดาวพุธด้วยวิธีการอังกฤษเช่นเดียวกับครั้งก่อนแต่ครั้งนี้จะทำการสำรวจด้วยพลังจิตก่อนที่ยานไพโอเนียร์10จะไปถึงซึ่งทั้งสองก็เห็นด้วยเพราะดาวพุธไม่ค่อยมีข้อมูลให้ศึกษาเท่าไหร่เนื่องจากการทดลองครั้งก่อนที่ไปสำรวจดาวพฤหัสบดีมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าทั้งคู่อาจจะเคยอ่านข้อมูลต่างๆจากในหนังสือมาก่อนซึ่งเท่ากับว่าความสามารถพิเศษนั้นอาจไม่เป็นเรื่องจริงในวันที่11มีนาคมปี1974ทั้งสองคนได้ทำการสำรวจจักรวาลอีกครั้งครั้งนี้มีลักษณะของการทำงานที่ต่างจากครั้งก่อนก็คือทั้งสองคนจะแยกกันอยู่คนละรัฐและไปทำการสำรวจในเวลาเดียวกันโดยที่สวอนอยู่ที่นิวยอร์กส่วนเชอร์แมนอยู่ที่รัฐอาร์คันซอและทั้งคู่ได้ถอดกายทิพย์พร้อมกันในเวลา21นาฬิกาภายใต้การดูแลของเจเน็ตลีมิเชลซึ่งเป็นผู้คอยอัดเทปบรรยายของสวอนและฝ่ายผู้ดูแลของเชอร์แมนก็จะโทรมารายงานผลกับเธอพร้อมทั้งอัดเทปไว้เป็นหลักฐานหากทั้งคู่ให้ข้อมูลที่ตรงกันและตรงกับผลการสำรวจอย่างเป็นทางการของยานไพโอเนียร์10ซึ่งจะไปสำรวจดาวพุธข้อข้อรหัสต่างๆที่ติดค้างอยู่ในใจของหลายๆคนก็จะถูกลบล้างไปจากการสำรวจของทั้งสองคนได้ผลออกมาตรงกันว่าการเดินทางด้วยจิตของพวกเขาไปถึงที่นั่นพร้อมๆกันแต่ทั้งสองไม่ทราบว่าอีกฝ่ายก็ไปถึงที่นั่นด้วยเช่นกันพวกเขาเล่าว่ากายทิพย์ของเขาไปถึงที่นั่นในเวลาไม่กี่นาทีสภาพบรรยากาศรอบๆดาวพุธจากคำบอกเล่าของเชอร์แมนคือมีชั้นบรรยากาศที่มีความเบาบางโดยที่ก่อนหน้านี้นักดาราศาสตร์เคยให้ทฤษฎีว่ารอบๆดาวพุธไม่มีสนามแม่เหล็กและชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ส่วนสวอนได้อธิบายว่าสภาพอากาศที่นั่นท้องฟ้าไม่ได้มีสีฟ้ามีแต่ความมืดปกคลุมนอกจากตรงที่มีดวงอาทิตย์เท่านั้นที่ไม่มืดและบางครั้งท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงแซมด้วยหมอกอันเบาบางนอกจากนี้เชอร์แมนยังยืนยันว่าที่นั่นมีอนุภาคและแร่ธาตุต่างๆผสมประสานปิวว่อนอยู่รอบๆซึ่งเป็นผลมาจากพลังของแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์และเชื่อว่าที่นั่นมีสนามแม่เหล็กดาวพุธมีสนามแม่เหล็กอันเบาบางล้อมรอบและอีกด้านของดาวพุธมีบางอย่างลักษณะคล้ายเป็นของเหลวคล้ายพลาสมาแผ่ไปทั่วโดยหมุนเวียนสวนทางกับวิถีโคจรของดาวพุธและดูเหมือนว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดความร้อนในบริเวณนั้นมิเชลได้นำผลการสำรวจของทั้งสองไปตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทันทีแต่ปรากฏว่าไม่มีแหล่งข้อมูลใดที่กล่าวว่าที่ดาวพุธมีสนามแม่เหล็กซึ่งขัดกับความให้การของทั้งสองหลังจากนั้นก็มีการส่งยานสำรวจไพโอเนียร์10ลงพื้นที่ของดาวพุธเป็นการสำรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งและเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจว่าผลการสำรวจของยานไพโอเนียร์10ครั้งนี้ข้อมูลส่วนใหญ่ตรงกับข้อมูลของนักพลังจิตทั้งสองเป็นอย่างมากแต่กระนั้นก็ตามยังมีผู้เสียดสีว่าผลการสำรวจด้วยพลังจิตของทั้งสองคนเป็นเรื่องไร้สาระน่าจะเป็นเพียงข้อสันนิษฐาน
ซึ่งเคยมีผู้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามทางด้านนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้คล้อยตามหรือต่อต้านอย่างไร้เหตุผลและได้นำข้อมูลนี้ไปเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไปตามกระบวนการที่สมบูรณ์ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับได้แต่ที่สำคัญทั้งสองคนได้สร้างประเด็นใหม่ขึ้นมาเพิ่มจุดสนใจให้กับวงการวิทยาศาสตร์ทำให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่สนใจเรื่องราวของความสามารถทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นไงบ้างท่านได้อยู่หน้าจอที่เคารพครับเรื่องของจิตมาแล้วไงจิตเป็นธาตุรู้นะครับเมื่อกี้ได้ยินเขาว่าพลังจิตนะครับพลังจิตเขาไปรู้ไปเห็นนู่นนี่นั่นกับคำว่ามันเกินรู้เกินเห็นมีคำว่าเกินรู้เกินเห็นด้วยนะครับแน่นอนมันต้องผ่านกระบวนการรู้เห็นเสียก่อนแล้วก็ไปถึงที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ก็เลยกลายเป็นเกินรู้เกินเห็นหรือในหนึ่งก็ว่าเกินบ้าเกินบ้าเกินความรู้สึกทำนองนี้หรือเปล่าหรือไม่มันก็เป็นภาษาลุง abnormal และ unconscious นั่นนะเกินบ้าเกินความรู้สึกนะก็คือนั่นภาษาลุงนะครับเอาละถอยหลังมาหาคำว่าพลังจิตอีกทีหนึ่งนะฮะมันมีสองนัยยะนัยยะที่หนึ่งที่เขาบอกว่าตาทิพย์ตาทิพย์เห็นเขาเห็นเห็นจริงๆนะเรื่องนี้ไอ้ส่วนนู้นส่วนเว้าได้เห็นแน่ๆแต่สิ่งนี้แหละฮะที่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเพราะมันติดล็อกนั่นนะครับไอ้พวกฤทธิ์พวกเดชพระอรหันต์นี่เขาแสดงฤทธิ์เดชไม่เยอะแยะไปแต่ทั้งหมดพอเวลาพระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามเลยออกบัญญัติเอาไว้เลยว่าห้ามแสดงฤทธิ์เอาปัญญาไปเลยเพราะว่าถ้าแสดงฤทธิ์ออกไปอย่างนี้ผลมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดความเชื่อมีแต่ความเชื่ออย่างเดียวว่าเป็นผู้วิเศษนู่นนี่นั่นสารพัดนะพระองค์พระพุทธองค์จึงไม่อยากจะให้ใครเชื่อง่ายๆนะจึงมีกฎกติกามารยาทคำว่ากลมสูตรนั่นแหละกลมสูตร10ข้อเริ่มต้นบอกว่าอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งปลงใจเชื่อลุงก็มาต่อซะนี่เชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่ระวังจะมีคำว่าโง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่นี่ภาษาลุงคำถามมีว่าจะทำยังไงล่ะจึงจะไม่โง่ก็ต้องหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อมานานตั้งหนาแล้วปัจจุบันนี้ยังเชื่อสิ่งนั้นอยู่อย่าหาความจริงให้ได้การกันกลุ่มที่ไม่เชื่อไม่เคยเชื่อมาก่อนแต่ไหนแต่ไรแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เชื่ออยู่รู้ไหมทั้งเชื่อและไม่เชื่อมันมีความจริงของจริงซ่อนอยู่นะคุณโยโตแล้วคิดเองทีนี้คิดยังไงก็ไม่ได้ถือว่าหยุดความคิดเมื่อไรจึงจะรู้จึงจะได้เพราะฉะนั้น
ไอ้นักพลังจิตที่เอ่ยถึงในเนี้ยมีอยู่ 4-5 ท่านก็ไปเห็นจริงๆแต่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญนะมันต้องเลยการเห็นจนไม่มีอะไรเลยนั่นแหละครับที่บอกว่าไปเจอแต่ความว่างเปล่านั่นเองอันนี้ก็คือแนวทางของพระพุทธองค์ที่ให้ไว้กับชาวโลกใครตระหนักรู้อย่างไรก็เลือกเอาไปใช้นั่นคือศักยภาพของมนุษย์สำหรับลุงจะใช้คำพูดว่าศักยภาพของสมาธิจิตนั่นคือสิ่งนั้นนะครับทีนี้กลับมาถึงท่านที่อยู่หน้าจอที่รู้ว่าฟังมาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ขออนุญาตถามท่านชนิดเถอะแล้วบอกหน่อยนะโจทย์มีว่านะครับ1 ข้อ 1 นะฮะอยากจะรู้เรื่องอะไร